คนยังรักทักษิณมีอยู่มีกินทั่วหน้าท่านรวยเหลือล้นแต่มองคนจนมีค่าได้เงินเมื่อไรก็แบ่งชาวไร่ชาวนาแล้วคนรวยที่คอยไล่ด่าชาวนาเคยได้อะไรเมื่อเดือนมกราคมปี2553ข้าพเจ้าได้เข้าไปอ่านกระทู้ของคุณจำปูนในห้องราชดำเนินเว็บไซต์pantip.com เรื่องข้อกล่าวหานายกทักษิณของคตส.ก็ทำให้นึกไปถึงช่วงที่นายกทักษิณขายหุ้นชินคอปมีข้อกล่าวหามากมายความเห็นส่วนใหญ่ที่นำมาสู่สังคมมักจะเป็นความเห็นของนักกฎหมายไม่เคยมีความเห็นของนักบัญชีหรือนักการเงินให้คนในสังคมได้เห็นมุมมองของคนกลุ่มนี้เลยทั้งที่คนกลุ่มนี้มีความลึกซึ้งในเรื่องของหุ้นภาษีข้าพเจ้าก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาความรู้ทางด้านบัญชีที่มีอยู่อธิบายเรื่องราวต่างๆให้คนได้เข้าใจแต่ก็มาคิดต่ออีกว่าถ้าเราเขียนความเห็นคนเขาจะอ่านเข้าใจหรือเพราะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทนั้นมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่เป็นเรื่องที่ง่ายต่อการกล่าวหาก็เลยตัดสินใจว่าต้องเขียนคนจะอ่านรู้เรื่องมากหรือน้อยก็ไม่เป็นไรเริ่มเขียนลงในเว็บไซต์ newskythailand.us ใช้ล็อกอินว่าเนวาน่าโดยตั้งชื่อกระทู้ว่าจะอธิบายเรื่องการยึดทรัพย์ของนายกทักษิณให้ชาวบ้านเข้าใจได้อย่างไรโดยเริ่มแสดงความเห็นครั้งแรกในวันที่16มกราคมปี2553ต่อมาก็ได้ไปโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์คนไทยuk.com thaipeoplevoice.com ประชาไทย.com และห้องราชดำเนินpantip.com ค้นข้อมูลไปเขียนไปเกือบทุกวันใช้เวลาเขียนทั้งหมด1เดือนกับ3วันก็คือเขียนเสร็จเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี2553ก่อนการตัดสินคดียึดทรัพย์7วันข้าพเจ้าเห็นว่าน่าจะนำเรื่องที่เขียนไว้มาเผยแพร่ให้ชาวเชียงรายได้รู้เรื่องราวทั้งหมดเพราะข้าพเจ้าก็เคยอาศัยอยู่ที่เชียงรายและร่วมกับชาวเชียงรายกลุ่มหนึ่งเคลื่อนไหวต่อต้านคมช.เมื่อปี2550ก่อนที่จะเข้าสู่ในรายละเอียดต่างๆผมขอลำดับเหตุการณ์ก่อนก็แล้วกันปี2543นายกทักษิณโอนขายหุ้นของบริษัทชินคอปทั้งหมดก็คือ 1,400 ล้านหุ้นให้ลูกและญาติทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540ว่าด้วยเรื่องของการถือหุ้นปี2544นายกทักษิณเข้าสู่วงการเมืองก็คือเป็นการตั้งพรรคไทยรักไทยปี2549เดือนมกราคมลูกและญาติได้ขายหุ้นชินคอร์ปไปทั้งหมดก็คือทั้ง 1,400 ล้านหุ้นเหตุที่นายกทักษิณได้แนะนำให้ลูกและญาติขายหุ้นชินคอร์ปทั้งหมดก็เพื่อจะได้หมดข้อครหาในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนราคาขายหุ้นหุ้นละ49บาท25ตังค์มูลค่าขายทั้งหมดก็คือ 76,000 ล้านบาทปี2549วันที่19กันยายนคมช.ทำรัฐประหารและได้ตั้งคตส.เพื่อกล่าวหานายกทักษิณว่าใช้ตำแหน่งนายกเอื้อผลประโยชน์ให้ธุรกิจตัวเองมีผลทำให้ราคาหุ้นของชินคอปสูงขึ้นนำไปสู่การฟ้องต่อศาลปี2553ปลายเดือนกุมภาพันธ์ศาลตัดสินยึดทรัพย์นายกทักษิณจำนวน 46,000 ล้านบาทประเด็นต่างๆที่คตส.กล่าวหานายกทักษิณลดค่าสัมปทานโทรศัพท์มือถือจำนวนผู้ใช้มือถือของ AIS เพิ่มมากขึ้นรายได้ของ AIS เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งขันของ AIS แทบไม่มีกำไรแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต AIS ยึดครองตลาดมือถือโดยเด็ดขาดแต่ผู้เดียวชินแซดไม่ยิงดาวเทียมไทยคม4ให้พม่ากู้เงินจากรัฐบาลไทย
ชินคอบชินแซด AAS เติบโตมากกว่าบริษัทอื่นๆเรื่องการลดค่าสัมปทานโทรศัพท์มือถือในปี2544เดือนเมษายนปี2544 D-TAC ได้รับการแก้ไขสัญญาให้จ่ายในอัตรา 18% ของรายได้ AS จึงขอความเป็นธรรมและได้รับการลดอัตราค่าสัมปทานในเดือนพฤศจิกายนจาก 25% เหลือ 20% เห็นได้ว่า AS นั้นได้ลดอัตราค่าสัมปทานลงทีหลัง D-TACแล้วก็อัตราที่จ่ายก็ยังคงสูงกว่า D-TAC ด้วยเพราะว่า D-TAC จ่าย 18% AS จ่าย 20% แม้ว่า AS จะจ่ายค่าสัมปทานในอัตราที่ลดลงก็ตามแต่รัฐกลับได้ผลประโยชน์จาก AS ตั้งแต่ปี2545ถึง2549เพิ่มขึ้นจากปี2544ในรูปของค่าสัมปทานภาษีสรรพสามิตและภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมเป็นเงินกว่า 50,000 ล้านบาทและเมื่อ AS ได้รับการลดอัตราค่าสัมปทานก็ได้ลดค่าโทรศัพท์ให้แก่ผู้ใช้มือถือลงเป็นอย่างมากในปัจจุบันค่าโทรศัพท์มือถือถูกลงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับค่าโทรในปี2544ดังนั้นการลดค่าสัมปทานจึงได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้ง3ฝ่ายก็คือผู้ใช้มือถือรัฐบาลและก็บริษัทมือถือจำนวนผู้ใช้มือถือของ AS เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบผู้ใช้มือถือในปี2549กับปี2544 AS เพิ่มขึ้น 2.7 เท่าในขณะ D-TAC เพิ่มขึ้น 3.5 เท่ารายได้ของ AS เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคิดเทียบปีต่อปีก็คือเทียบว่าปี48เพิ่มจากปี47กี่เปอร์เซ็นต์ปี47เพิ่มจากปี46กี่เปอร์เซ็นต์ปี46เพิ่มขึ้นจากปี45กี่เปอร์เซ็นต์ปี45เพิ่มขึ้นจากปี44กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะมีทั้งหมด4ยอดก็ใช้4ยอดนั้นมาเฉลี่ยหาค่าเฉลี่ยก็จะได้ AS เพิ่มขึ้นเท่ากับ 19% ในขณะที่ D-TAC เพิ่มขึ้น 18% แต่ถ้าเราคิดเทียบรายได้ระหว่างปี48กับปี44เลยก็คือมาคิดเทียบว่ารายได้ของปี48นั้นเพิ่มขึ้นจากปี44เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ AS เพิ่มขึ้นเท่ากับ 91.2%ในขณะที่ D-TAC เพิ่มขึ้นเท่ากับ 90.9% อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้แม้ว่าของ AS จะมากกว่าของ D-TAC เล็กน้อยก็ตามมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันมีเรื่องของคุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งหลายคนคงจะรู้ดีว่าในช่วงแรกๆนั้นสัญญาณโทรศัพท์ของ AS นั้นดีกว่า D-TAC มากคู่แข่งของ AS แทบไม่มีกำไรเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากทำไมคสช.ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจแทนคู่แข่งของ AS ด้วยข้อเท็จจริงก็คือ D-TAC ซึ่งเป็นคู่แข่งรายหนึ่งของ AS นั้นมีกำไรตั้งแต่ปี2544ถึง2549อยู่ในช่วงของ 1,800 ล้านถึง 4,900 กว่าล้านแปลงค่าสรรพทานเป็นภาษีสรรพสามิตก่อนออกกฎหมาย AS หรือ D-TAC หรือว่าค่าย TrueMove ก็จะจ่ายค่าสรรพทานทั้งหมดให้แก่ TOT หรือกสทขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์มือถือค่ายนั้นได้รับสรรพทานจากใครโดยจ่ายในอัตรา 20-25% ของรายได้และก็จ่ายตอนสิ้นปีเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจขอสมมติง่ายๆอย่างนี้แล้วกันว่าแต่ละบริษัทจ่ายปีละ240ล้านก็แล้วกันหลังจากออกกฎหมายแต่ละบริษัทก็ยังคงจ่าย240ล้านเท่าเดิมโดยครึ่งหนึ่งก็คือ120ล้านจ่ายให้กับ TOT หรือกสทส่วนอีก120ล้านก็จะไปจ่ายให้กับกรมสรรพสามิตในการจ่ายให้กรมสรรพสามิตนั้นจะต้องจ่ายไปรายเดือนพูดง่ายๆใน120ล้านนี้ก็คือจะจ่ายทุกเดือนเดือนละ10ล้าน10ล้านปีหนึ่งก็คือ120ล้านจะเห็นได้ว่ารัฐได้ประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเงินเข้ารัฐโดยตรงและก็เข้าไปรายเดือนด้วยถ้าไม่มีการแปลงค่าสรรพทานเป็นภาษีสรรพสามิต TOT หรือกสทก็จะนำเอาเงินส่วนนี้ไปถลุงเช่นจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน
เราคงจำกันได้ว่าในอดีตประชาชนเคยเจ็บช้ำกับการขอหมายเลขโทรศัพท์บ้านขอยากเย็นมากในเขตกทม.บางครั้งต้องเสียเป็นแสนบาทจึงจะได้เบอร์โทรศัพท์ค่าโทรศัพท์ทางไกลที่แสนแพงมหาโหดโทรจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นาทีละ18บาท TOT ไม่ใช่หรือที่สร้างความเจ็บช้ำให้กับพวกเราAS ยึดครองตลาดมือถือโดยเด็ดขาดแต่ผู้เดียวข้อเท็จจริงก็คือลูกค้าของแต่ละค่ายเมื่อสิ้นปี2549เป็นดังนี้ AS 19.5 ล้านคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งหมดก็คือ 49% DTAC 12.2 ล้านคนก็คือคิดเป็น 30% ของยอดผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งหมด TrueMove 7.6 ล้านคนคิดเป็น 19% ของยอดผู้ใช้โทรศัพท์ทั้งหมดบริษัทชินแซดไม่ยิงดาวเทียมไทยคม4ข้อเท็จจริงก็คือชินแซดส่งดาวเทียมไทยคม4หรือที่เรียกว่า IP Star ซึ่งเป็นดาวเทียมบอร์ดแบนด์เชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและก็เป็นดาวเทียมบอร์ดแบนด์ดวงแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2548บริษัทชินแซดได้รับรางวัล2006 Industry Innovator for Technology Development and Application จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพดาวเทียมนานาชาติ Society of Satellite Professionals International หรือ SSPI ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2549ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมดีเด่นของวงการดาวเทียมโลกประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบงานให้รัฐบาลพม่ากู้เงินรัฐบาลไทยซื้อสินค้าชินคอปจริงๆแล้วพม่าซื้อบริการดาวเทียมไทยคมและอุปกรณ์ต่างๆจากบริษัทชินแซดมาตั้งแต่ปี2541ก็คือซื้อมาก่อนที่นายกทักษิณจะเป็นนายกในปี2546ไทยพม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามร่วมมือกันทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยจึงประกาศให้วงเงินกู้แก่สมาชิกประเทศละ 4,000 ล้านบาทผ่านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของไทยหรือที่เรียกว่า Exim Bank เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อจากบริษัทของไทยเพื่อนำไปใช้สำหรับโครงการสาธารณูปโภคของประเทศนั้นๆพม่าไม่มีปัญหาเรื่องการชำระหนี้เงินกู้เพราะว่าพม่ามีรายได้เป็นจำนวนมากจากค่าสัมปทานต่างๆเช่นปตท.ต้องจ่ายค่าแก๊สและน้ำมันให้กับพม่าปีละหลายหมื่นล้านผลพวงจากการให้วงเงินกู้ก็คือปตท.ได้สัมปทานบ่อแก๊สนับแสนล้านบาทนอกจากนี้นายกทักษิณยังได้ขอให้พม่าช่วยจัดการแหล่งยาเสพติดในประเทศพม่าด้วยชินคอปชินแซดและ AS เติบโตมากกว่าบริษัทอื่นๆข้อเท็จจริงก็คือเราต้องดูที่อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือที่เรียกว่า ROE เทียบกับบริษัทอื่นๆภาษาชาวบ้านก็คือดูว่าแต่ละบริษัทนั้นกำไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่ลงทุนอัตราผลตอบแทนที่เห็นนั้นก็คือจะเป็นอัตราผลตอบแทนของทั้ง6ปีคือพูดง่ายแต่ละบริษัทก็จะมี6อัตราเพราะนั้นก็จะใช้วิธีการทางสถิติหาตัวแทนขึ้นมาเพียง1อัตราเท่านั้น ก็จะมีวิธีง่ายๆสุดก็คือวิธีถัวเฉลี่ยจะมี2แบบก็คือถัวเฉลี่ยแบบธรรมดาคือเอาทั้ง6อัตรานั้นมารวมกันแล้วก็หารด้วย6และอีกอันนึงคือใช้วิธีใช้ค่ามัธยฐานปูนซีเมนต์จะมีอัตราผลตอบแทนสูงสุดก็คือ 48%ปตท. 36% อมตะคอร์ปอเรชั่น 30% CS 28% AS 25% และแอนเฮ้าส์ 24% น้ำมันพืชไทย 21% ชินคอป 20% ธนาคารกสิกรไทย 19% ธนาคารไทยพาณิชย์ 16% ธนาคารกรุงเทพ 15% ชินแซด 13% ตัวสีแดงๆนี่คือเป็นธุรกิจของที่เกี่ยวพันกับท่านนายกทักษิณเราจะเห็นได้ว่าข้อกล่าวหานี้ก็ไม่เป็นจริงเพราะว่าปูนซีเมนต์หรือปตท.หรืออมตะหรือ C1 นั้นก็มีอัตราสูงกว่าธุรกิจของท่านนายกทักษิณอย่างกรณีปูนซีเมนต์เนี่ยเราถือว่าเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะใหญ่ก็จะมีกำไรอัตรากำไรโดยปกติแล้วก็แทบจะมาอันดับหนึ่งตลอดแล้วก็ไปดูต่อกันแล้วกันว่าบริษัทปูนซีเมนต์นั้นผู้ถือหุ้นเป็นใครบ้างผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของบริษัทปูนซีเมนต์ก็คือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ถือหุ้นทั้งหมด 30% อันดับ2บริษัทไทย NVDR 11.3% อันดับ3 Chess Nominee Limited 3.93%
คำพิพากษาของศาลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2553ศาลได้มีความเห็นว่านายกทักษิณยังเป็นผู้ถือหุ้นชินคอร์ปอยู่ในความหมายของศาลก็คือนายกทักษิณซุกหุ้นก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ขายหุ้นให้กับลูกและญาติจริงและก็ตัดสินว่านายกทักษิณนั้นเอื้อประโยชน์ธุรกิจตัวเองจนทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นราคาหุ้นของชินคอร์ปก่อนเป็นนายก21บาทต่อหุ้นตอนขายหุ้น49บาทต่อหุ้นก็คือราคาขึ้นมาเท่ากับ28บาทก็เลยพิพากษายึดเงินจากการขายหุ้นจำนวน 46,000 ล้านบาทก็คือคิดจากราคาที่เพิ่มขึ้น28บาทคูณด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดก็คือ 1,400 ล้านหุ้นถ้านายกทักษิณสามารถใช้ตำแหน่งนายกทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้นได้แสดงว่าราคาหุ้นของชินคอร์ปต้องขึ้นสูงกว่าราคาหุ้นของบริษัทอื่นๆเราไปดูกันว่าราคาหุ้นของชินคอร์ปขึ้นสูงกว่าราคาหุ้นของบริษัทอื่นหรือเปล่าเรามาดูกันว่าราคาหุ้นของบริษัทต่างๆนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างไรก็จะใช้ราคาหุ้นตอนต้นปี2549เทียบกับต้นปี2545ศูนย์บริการเหล็กสยาม 21.9 เท่าหมายความว่าราคาหุ้นตอนต้นปี2549เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2545เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 21.9 เท่าโรงพยาบาลรามคำแหงเพิ่มขึ้น 19.6 เท่าอโรเมติกเพิ่มขึ้น 11.4 เท่าปตท.เพิ่มขึ้น 5.6 เท่าปูนซีเมนต์ไทยเพิ่มขึ้น 4.3 เท่าโรงพยาบาลกรุงธนเพิ่มขึ้น 3.9 เท่าธนาคารกสิกรไทยเพิ่มขึ้น 2.8 เท่าธนาคารไทยพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2.1 เท่าธนาคารกรุงเทพเพิ่มขึ้น 1.9 เท่าบริษัทชินคอร์ปของนายกทักษิณเพิ่มขึ้น 1.8 เท่ายูคอมก็คือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทดีแทคเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.7 เท่าอะไรทำให้ศาลวินิจฉัยว่านายกทักษิณไม่ได้ขายหุ้นหรือว่าโอนหุ้นให้กับลูกและญาติจริงจริงๆแล้วนายกทักษิณนั้นโอนหรือว่าขายหุ้นให้กับลูกๆและญาติเมื่อตอนต้นปี2013แล้วก็ได้มีการแจ้งเรื่องการโอนและขายหุ้นดังกล่าวนั้นให้กับตลาดหลักทรัพย์ทราบพูดง่ายๆก็คือได้มีการเปลี่ยนชื่อหุ้นจากนายกทักษิณเป็นชื่อของลูกและชื่อของญาติเรียบร้อยแล้วเหมือนกับเราไปขายที่ให้กับคนใดคนหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดคำถามก็คือลูกและญาติชำระค่าหุ้นให้นายกทักษิณอย่างไรลูกและญาติชำระหุ้นให้นายกทักษิณโดยนำเอาเงินปันผลที่ได้รับจากหุ้นที่ถือมาผ่อนชำระให้นายกทักษิณศาลได้นำเอาประเด็นการนำเอาเงินปันผลมาผ่อนชำระให้นายกทักษิณนั้นเป็นจุดที่ชี้ว่านายกทักษิณไม่ได้มีการขายหุ้นจริงคือพูดง่ายๆว่าจะยึดทรัพย์ได้ต้องพิพากษาว่าหุ้นยังเป็นของนายกทักษิณอยู่เพราะถ้าศาลวินิจฉัยว่าได้มีการขายหุ้นให้กับลูกและญาติจริงแล้วไม่สามารถที่จะยึดเงินจากการขายหุ้นได้เพราะลูกและญาติไม่เกี่ยวข้องความผิดพลาดในคำพิพากษายึดทรัพย์ความผิดอันแรกก็คือความเห็นของศาลในคำพิพากษายึดทรัพย์หน้า122ซึ่งมีส่วนหนึ่งของข้อความเป็นดังนี้ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่าต้นทุนของการดำเนินการจะลดลงเป็นลำดับตามระยะเวลาของอายุของสัญญาสมทานที่ได้รับและในขณะเดียวกันย่อมเป็นผลให้ได้มาซึ่งกำไรมากขึ้นเป็นลำดับความหมายของศาลก็คือเมื่อผ่านไปปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5ปีที่6ปีที่7ที่8ที่9ที่10ต้นทุนจะลดลงไปเรื่อยๆข้อเท็จจริงก็คือต้นทุนจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเราไปดูที่ตัวเลขของจริงของ AS ปี2514พอมาถึงปี2515รายได้เพิ่มขึ้นเป็น 80,000 ล้านต้นทุนก็เพิ่มขึ้นปี2546เทียบกับปี2545รายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนเพิ่มขึ้นปี2547รายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนก็เพิ่มขึ้นปี48รายได้ลดลงต้นทุนลดลงปี49รายได้ลดลงต้นทุนเพิ่มขึ้นซึ่งเราจะเห็นได้ว่า
ข้อมูลที่เป็นของจริงค้านกับความเห็นของศาลบริษัท Dtac ก็เช่นกันเมื่อรายได้เพิ่มขึ้นต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นตามเมื่อรายได้ลดลงต้นทุนก็จะลดลงตามทูมูฟก็เหมือนกันแต่ไม่ได้ยกตัวอย่างมาให้ดูเท่านั้นเองความผิดพลาดในคำพิพากษาอันที่2ก็เป็นความเห็นของศาลในคำพิพากษายึดทรัพย์หน้าที่151ส่วน1ที่เขียนไว้ในนั้นก็คือและการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นลงประมาณร้อยละ11ดังกล่าวย่อมเป็นผลทำให้บริษัทชินคอปได้รับเงินทุนคืนจากการโอนขายหุ้นบริษัทชินคอปจำนวนดังกล่าวออกไปให้แก่ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นด้วยข้อเท็จจริงก็คือเดิมบริษัทชินคอปถือหุ้นในบริษัทชินแซด 52% ต่อมาบริษัทชินแซดขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนรายอื่นทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทชินคอปในชินแซดลดลงเหลือประมาณ 41% ก็คือลดลงไป 11% ไม่ได้หมายความว่าชินคอปขายหุ้นที่ตนเองถือให้กับผู้อื่น 11% แล้วได้รับเงินทุนคืนจากการโอนขายหุ้นแต่เป็นเรื่องของการนำหุ้นออกจำหน่ายเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้แล้วกันในกอกับในขอร่วมกันลงทุนคนละ 2,000 บาทแบบนี้ก็จะพูดได้ว่านายกและนายขอมีสัดส่วนในการถือหุ้นเท่ากับ 50% ต่อมาเงินทุนไม่พอก็เลยไปดึงนายขอมาอีกคนหนึ่งมาร่วมลงทุนอีก 2,000 บาทเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีส่วนในการถือหุ้นเท่ากับ 33% เราจะเห็นได้ว่าตอนแรกกกขอถือ 50% แล้วก็ลดเหลือ 33% กกขอไม่ได้เงินคืนทุนเลยเพียงแต่ว่าสัดส่วนการถือหุ้นนั้นลดลงเพราะว่ามีหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนมาดูของจริงครับก่อนเพิ่มทุนอย่างนี้บริษัทชินคอปมีหุ้นทั้งหมด451ล้านหุ้นแล้วก็รายอื่นรวมกัน424ล้านหุ้นรวมมีหุ้นของทั้งหมดก็คือ875ล้านหุ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น 52% รายอื่น 48% รวมทั้งหมด 100% มาดูหลังเพิ่มทุนหลังเพิ่มทุนชินคอปก็ยังมีหุ้นเท่าเดิมแต่เพียงแต่ว่ามีการขายหุ้นให้กับรายใหม่216ล้านหุ้นเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วของชินคอปก็จะเหลือ 41% เราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่าจำนวนหุ้นนั้นเท่าเดิมชินคอปไม่ได้ขายหุ้นให้กับรายใหม่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความเห็นของศาลนั้นไม่ถูกต้องเราดูที่ตัวเลขที่ชินคอปถือหุ้นอยู่ก่อนและหลังเพิ่มทุนมีจำนวนเท่าเดิมคือ451ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นกล่าวหาได้อย่างไรว่าได้รับเงินคืนทุนจำนวนหุ้นยังถือเท่าเดิมอยู่ไม่ได้ขายหุ้นให้รายใหม่แต่อย่างใดเพราะหุ้นที่ขายรายใหม่นั้นเป็นหุ้นที่ออกเพิ่มขึ้นมาใหม่
ปลายปี2513ถูกกล่าวหาว่าจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จที่เรียกว่าซุกหุ้นก็คือโอนหุ้นของตัวเองจำนวนหนึ่งให้กับคนใช้เหตุการณ์นี้จริงๆเป็นเรื่องของตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมื่อรู้สึกจะปี2537ตอนนั้นเป็นสมัยของพรรคพลังธรรมกรณีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการทุจริตหรือช่อราษฎร์บางหลวงแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของการแสดงทรัพย์สินไม่ครบแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหุ้นที่โอนให้คนใช้นั้นเป็นหุ้นของนายกทักษิณก่อนที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในสมัยนั้นพูดง่ายเป็นหุ้นของตัวเองไม่ใช่หุ้นของคนอื่นไม่ใช่เป็นหุ้นที่ไปขโมยใครเขามากรณีซุกหุ้นที่แอมเพิลลิสต้นปี2019ตระกูลชินวัตรขายหุ้นชินคอปถูกกล่าวหาว่าซุกหุ้นไว้ที่แอมเพิลลิสแต่เดิมเลยก็คือหุ้นชินคอปทั้งหมดมี 1,400 ล้านหุ้นนั้นถือไว้โดยตรงทั้งหมดเลยพอมาถึงกลางปี2542ก็โอนไปไว้ที่แอมเพิลลิสที่เกาะบริติชเวอร์จิน300ล้านหุ้นเหตุที่โอนไปไว้ที่อัมพลิตมันนายกทักษิณมีความต้องการที่จะไปจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าพูดง่ายก็สามารถที่จะระดมทุนจากตลาดหุ้น Nasdaq นั้นเพื่อจะมาทำธุรกิจทางด้านสื่อสารต้นปี2549โอนหุ้นจากอัมพลิตกลับแล้วก็ขายหุ้นทั้ง 1,400 ล้านหุ้นเราจะเห็นว่าที่ข้อกล่าวหาว่าเอาหุ้นไปซุกไว้ที่แอมเพลิสก็เดิมหุ้น300ล้านหุ้นนั้นมันถือโดยนายกทักษิณอยู่แล้วเพียงแต่โอนไปไว้ที่แอมเพลิสแล้วก็โอนกลับมาไม่ใช่เป็นเรื่องซุกแต่อย่างใดเป็นเรื่องหุ้นของท่านนายกมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วใครก็รักทักษิณทั้งแผ่นดินก็รักกันทั่วทุกคนทุกแห่งใส่เสื้อแดงออกมารวมตัวภาคเหนือภาคใต้อีสานก็ใส่กันทั่วช่วยปราบปรามคนชั่วรวมตัวไล่อิทธิพลเฝ้าคิดถึงทักษิณน้ำตารินร่วงหล่นทักษิณจากไปอยากร้องไห้ทุกคนกลับมาไวๆหญิงและชายมองมนถูกย่ำยีปีปนบนถนนการเมืองพี่รัชดากล่าวหาว่าผิดกฎหมายตัดสินเบนบายให้คนไทยโกรธเคืองอมาตยายกคนมาหาเรื่องให้ทักษิณจากเมืองเป็นคนนี้อาญาคนยังรักทักษิณมีอยู่มีกินทั่วหน้าท่านรวยเหลือล้นแต่มองคนจนมีค่าได้เงินเมื่อไรก็แบ่งชาวไร่ชาวนาแล้วคนรวยที่คอยไล่ด่าชาวนาเคยได้อะไร